ปกติแล้วทุกวันน่ะเจ๊ก็ปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะด้วยผงชูรสเยอะแบบนี้เนี่ยนะทำไมอ่ะฉันก็เห็นพวกแกชอบกันนักนี่มาทีไรก็ซดน้ำซุปจนหมดถ้วยเลยพวกเธอรู้ไหมว่าร้านเนี้ยก๊อปปี้สูตรก๋วยเตี๋ยวร้านฉันนะสิฮะผงชูรสเป็นกิโลกิโลเลยเหรอผงชูรสหมดนี่เลยเหรอนี่แล้วทำไมวันนี้มาเช้าจังอ่ะร้านฉันยังไม่เปิดเลยนะฉันน่ะตั้งใจจะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊ไปถวายเพลพระเดี๋ยวก่อนนะเจ๊ปกติแล้วทุกวันน่ะเจ๊ก็ปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะด้วยผงชูรสเยอะแบบนี้เนี่ยนะฮะทำไมอ่ะฉันก็เห็นพวกแกชอบกันนักนี่มาทีไรก็ซดน้ำซุปจนหมดถ้วยเลยนี่เจ๊ทำแบบนี้เจ๊เคยนึกถึงลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊บ้างไหมเนี่ยทำไมทำแบบนี้นี่ฉันก็ทำแบบนี้มาตลอดแล้วร้านฉันเนี่ยก็ขายดิบขายดีคนกินก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเจ๊แต่เจ๊พูดแบบนี้มันเห็นแก่ตัวมากเกินไปแล้วนะไหนเจ๊บอกว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊เนี่ยเจ๊อะเที่ยวทั้งคืนไงมันถึงได้อร่อยแบบนี้นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะใครๆเขาก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละแล้วสุดท้ายนะก็ทำแบบที่ฉันทำนี่ไงไม่มีใครเขาทำอะไรให้มันยุ่งยากลำบากหรอกนี่ฉันไม่เชื่อหรอกนะมันต้องมีสักวิธีสิที่ทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอร่อยโดยที่ไม่ใส่ผงชูรสอ่ะนี่ถ้าเรื่องมากนะนู่นก็กลับไปทำกินเองเลยไปต้องมาซื้อกินหรอกไปไปไปเกะกะหน้าร้านฉันไป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 จะขายของไปหน้าอะไรเนี่ยผมฉันร่วมกระจุกเลยอ่ะเฮ้ยเจ๊นะเจ๊อะไรที่หวานปลอดภัยแล้วก็ต้องแทนผงชูรสไดเปลี่ยนชื่อร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลืมช้อนละมั้งแบบเนี้ยก็มันอร่อยจริงๆเนี่ยเจ๊อร่อยจนบอกไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้ขอบใจมากนะจ๊ะอร่อยก็มากินบ่อยๆล่ะลูกยกซอสหมดเลยมันอร่อยจริงๆ
นี่เธอสองคนนี่มานี่ก่อนเธอสองคนอะมากินร้านนี้บ่อยเหรอใช่ทำไมเจ๊นี่พวกเธอรู้ไหมว่าร้านเนี้ยก๊อปปี้สูตรก๋วยเตี๋ยวร้านฉันนะสิจริงเหรอแล้วรู้ไหมว่าในน้ำซุปอะใส่อะไรลงไปบ้างฉันจะบอกให้ฮะผงชูรสเป็นกิโลเลยเหรอโอ้ก็ใช่นะสิฮะเป็นโลเลยเหรอแล้วที่เรายกสดไปเมื่อกี้นี่ถ้ารู้แบบนี้แล้วอะทีหลังก็ไม่ต้องกลับมากินอีกนะเออไปเถอะปะผมคงไม่มากินอีกแล้วเจ๊เออน้อยถ้ามาเป็นว่าร้านฉันใส่ผงชูรสเยอะอย่างนี้ที่แท้ก็มาหลอกเอาสูตรของฉันไปเปิดร้านเองคิดว่าฉันจะยอมหรอร้านแกเจ๋งแน่นี่น้องไก๋ที่เขาว่าร้านก๋วยเตี๋ยวน้องไก๋อ่ะใส่ชูรสอ่ะเป็นกิโลจริงหรือเปล่าป้าชูรสอะไรกันไก๋ไม่ได้ใส่นะชูรสอ่ะอ้าวแล้วที่มันหอมหวานอร่อยอ่ะแบบนี้ใส่อะไรลงไปล่ะไก๋ใส่ลำไยลงไปครับป้าไก๋อ่ะอยากให้น้ำซุปหอมหวานอร่อยโดยที่ไม่เป็นอันตรายครับใส่ลำไยแล้วไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยลำไยอ่ะไก่ตุ๋นเฉพาะน้ำซุปอะครับป้าโองั้นตักลำไยอ่ะใส่ป้าหน่อยได้ไหมป้าอยากกินอ่ะได้ครับนี่อ่ะตักให้ดูเลยลำไยน่ะโอ้เนี่ยเห็นไหมนี่ลำไยอ่ะใส่ไปเลยนี่น่าทานมากเลยเดี๋ยวแกไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับป้าขอบใจนะครับได้แล้วครับโอ้ยน่าทานมากเลยป้าไก่ฝากป้าถ่ายรูปโพสต์หน่อยนะคนจะได้รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านไก่อ่ะอร่อยเพราะอะไรได้เลยจ้ะนี่เลยถ่ายเลยป้าถ่ายเลยได้แล้วเดี๋ยวนะเอาสวยเออนั่นแหละป้าเดี๋ยวป้าโพสให้นะเดี๋ยวกันนะครับนี่ไงโพสแล้วขอบคุณครับน่าทานมากเลยเดี๋ยวลำไยจ้าไม่ใส่ผงชูรสเอาเส้นเล็กเนาะได้เลยน้องเบนเอาเส้นอะไรดีจ้าวุ้นเส้นค่ะเบนวุ้นเส้นเนาะเดี๋ยวทำเส้นเล็กก่อนนะมีคออะไรดีมีเหลืองเนาะได้เลยมีเหลืองเส้นได้เลยจ้าร้านนั้นคนเยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี่ก่อนนี่เธอก็รู้อยู่แล้วอ่ะว่าร้านนั้นอ่ะใส่ผงชูรสเยอะเป็นกิโลยังจะกล้ากลับมากินอีกหรอเจ๊อย่ามาพูดมั่วๆร้านเขาอ่ะที่น้ำซุปหวานก็เพราะว่าตุ๋นลำไยเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสเป็นกิโลเหมือนเจ๊สักหน่อยมั่วไม่จริงหรอกอย่าเขาไปชิมดูก็ได้นะจะได้รู้ไม่อะป้าทำไมฉันต้องเข้าไปชิมด้วยร้านฉันนะขายดีจะตายขายดีงั้นเหรอขายดีแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะจ๊ะแม่ค้า
ลดทิฐิลงบ้างก็ได้นะหนูชีวิตอ่ะจะได้เจริญขึ้นยังไงไปลองชิมดูเดี๋ยวป้าพาไปมาเลยมาเลยมาก๋วยเตี๋ยวได้แล้วครับเส้นเล็กเจ๊นี่ครับนี่ของป้านะครับจ้าขอบใจมากชิมดูสิอร่อยแบบนี้ไม่ใส่ผงชูรสอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเจ๊ครับไก่ไม่ได้ใส่ผงชูรสจริงๆนะไม่เชื่อหรอกหวานกลมกล่อมขนาดนี้ไม่ใส่ผงชูรสจะใส่อะไรไก่ตุ๋นลำไยนะครับลำไยอ่ะก็ต้นหลังบ้านนี่แหละลดต้นทุนด้วยนะใส่ลำไยใช่ครับนี่เจ๊คนเราอ่ะถ้าตั้งใจทำอะไรให้มันดีอ่ะมันมักจะมีทางออกเสมอนะไก่อ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแข่งกับเจ๊หรอกแต่ไก่อ่ะแค่อยากทานก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพไงครับเจ๊คนอื่นน่ะเขาก็คิดเหมือนกันกับไก่นี่แหละใช่ละสุขภาพคนเราอ่ะสำคัญนะมีเงินมากมายเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แล้วคนสมัยนี้รู้จักเลือกกินด้วยนะจริงครับถ้างั้นน่ะฉันขอต่ออีกชามนึงแล้วกันนะได้ครับเจ๊เส้นเล็กเหมือนเดิมเนาะ